สวัสดีค่ะผมอาจารย์นาดำนะครับวันนี้เชิญคุณโรซี่มาถ่ายคลิปด้วยกันนะครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้อารัมได้โพสต์ลงใน Facebook นะครับเรื่องของคำว่า book นั่นเองนะครับถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันนะฮะก็จะออกเสียงว่า book นะฮะ book 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 Facebook Facebook เดี๋ยวเรามาฟังโรซี่นะครับพูดคำว่า book book bookOh, book. Yes. เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับ คุณโรซี่เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนอังกฤษค่ะอ๋อนึกว่าอเมริกันเพราะว่าออกเสียงเหมือนผมนะฮะแต่ว่า oh, okay. แสดงว่าที่อังกฤษก็ออกเสียงแบบนี้ ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ประเทศอังกฤษแน่นอนครับไม่ได้มีสำเนียงเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่มีสำเนียงเดียวค่ะมีหลายสำเนียงใช่ค่ะสำเนียงของโรซี่เป็นสำเนียงของเมืองไหนครับเมืองออกฟอร์ดค่ะอ๋อเมืองออกฟอร์ดเลยทีเดียวโอ้โหน่าเชื่อถือนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเสียงนะฮะ book นะฮะ book เรามาดูนะครับว่ามีคำอะไรบ้างนะครับที่มีเสียงนี้นะครับ could 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 should 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 w o u l d would 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 my แบบ w o o d would would อ๋อเหมือนกันใช่ไหมครับคำพ้องเสียงกันนะครับ these are homophonesWould and would. P U T. Put. 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 G O O D. ที่อาดัมพูดตั้งแต่ต้นนะฮะ Good. 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 L O O K. Look. 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 S U G A R. Sugar. 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 Woman. 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 Sing.ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันนะฮะอันนี้ก็จะประมาณว่าเออประมาณนี้เออสำหรับชาวอังกฤษนะฮะที่ออกซฟอร์ดจะเป็นยังไงครับใช่เหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้างั้นเอาอย่างนี้เราเอาเข้าประโยคนะครับมาดูกันนะครับว่ามันออกเสียงยังไงครับ Let's say some sentences for them okay Let's say นี่เป็นหนังสือที่ดีที่คุณควรจะอ่านนะฮะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า This is a good book that you should read. This is a good book that you should read. This is a good book that you should read. This is a good book that you should read. นะฮะเข้าใจนะครับมันไม่ได้อ่านแบบว่า This is a good book that you should read นะฮะที่อาดัมเปรียบเทียบก็คือแค่เขียนออกมาให้มันใกล้เคียงนะฮะแต่ว่าเข้าใจนะครับภาษาไทยมีวรรณยุกต์นะฮะซึ่งมันดิ้นได้ตามอารมณ์ของผู้พูดในภาษาอังกฤษนะครับวรรณยุกต์ไม่สำคัญตรงนี้นะครับแต่ว่าให้สังเกตนะครับมันใกล้เคียงสระเออนะครับอาจจะผสมอึนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบขี้นะแต่ว่าอึในที่นี้คือสระอึนั่นเองนะ so let's say the next sentence คุณช่วยเอาหนังสือไปวางข้างๆน้ำตาลได้ไหมครับ could you putThe book next to the sugar. Could you put the book next to the sugar? Sugar or sugar? Could you put the book next to the sugar? แต่ว่าชื่อเสียงเป็น could you? Do you do that? Could you? Yeah, could you? ของอเมริกันนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับเป็น sugar, sugar ของอังกฤษก็ sugar, sugar. เอางี้นะครับเอาอีกประโยคนึงนะครับที่มีคำว่าดูนะครับก็คือ L O O K ดูนะฮะแล้วก็คุณลุกนะฮะถ้าคุณชื่อว่าลุกนะฮะ L U K E นะครับแล้วก็สมมุตินะครับจะบอกให้คนสักคนนะฮะดูที่หนังสือของคุณลุกนะฮะจะพูดยังไงครับ Look at Luke's book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  พูดชูด would putgood book look ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันก็ยังถือว่าเป็นสำเนียงของชาวสกอตแลนด์แล้วก็อาจจะมีสำเนียงอื่นๆที่ออกแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคหวังว่าที่อดัมกับโรซี่ได้พูดเมื่อกี้ได้ช่วย
ให้ทุกคนหายข้องใจนะฮะแล้วก็ทำให้เข้าใจเสียงสระตรงนี้นะครับ I hope that helps everybody and Rosie and I will be filming more and more together so yes. that we can compare the American accent and the British accent โอเคขอบคุณมากที่เข้ามาชมครับเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกาแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะฮะที่ค่อนข้างชัดนะครับรู้สึกว่าอมรู้สึกว่าถ้าเรามุ่งมั่นในการ